รู้ว่าตัวเองถูกตรึงเอาไว้แล้วแล้วถือว่าชีวิตที่ดำเนินอยู่ในเวลานี้เป็นชีวิตของพระคริสต์ถ้าคุณเชื่อแบบนี้แล้วการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นผ่านคุณได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าคุณคิดว่าฉันจะเป็นคนดำคนเดิมคนบาปคนเก่าแค่จะคิดว่าพระเจ้าฟังคุณยังเป็นเรื่องยากเลยแต่ถ้าคุณเรียนรู้ว่าในเวลานี้เป็นชีวิตของพระคริสต์ในหลักที่อยู่ในชีวิตนี้การอธิษฐานจะเป็นเรื่องง่ายการใช้ความเชื่อก็จะเป็นเรื่องง่ายการจะรับความโปรดปรานจากพระเจ้าก็เป็นเรื่องง่ายเห็นไหมดังนั้นขอให้ตัดสินใจวันนี้นะครับเราเป็นเครื่องร่วมกับพระองค์แล้วฉลองวันอีสเตอร์โดยการดำเนินอยู่ในความเชื่อเห็นไหมขอให้เราเปิดไปดูในเอเฟซัสด้วยกันนะครับเอเฟซัสบทที่1เราได้เห็นแล้วเราถูกตรึงเราถูกฝังไว้เราเป็นขึ้นจากความตายแต่ว่ามันยังไม่ได้อยู่แค่นั้นในเวลานี้เราไม่ได้เป็นขึ้นจากความตายเฉยๆเราไปอยู่ที่หนึ่งด้วยนะครับเอเฟซัสบทที่1ข้อ20นี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราควรจะอธิษฐานให้กับตัวเราเองทุกวันนะซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานในพระคริสต์เมื่อทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายนี่กำลังพูดถึงพระเจ้าชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตายอยู่และให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถานหลังจากพระเจ้าชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตายแล้วพระเจ้ารับพระเยซูขึ้นไปให้อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถานเราไปดูที่พระองค์ประทับอยู่ที่พิกัดไหนอยากรู้ไหมข้อที่21ครับสูงยิ่งทุกคนพูดสูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครองเหนือสัตว์เทพเหนืออิทธิเทพเหนือเทพอาณาจักรเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้นไม่ใช่ในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยนี่คือสถานที่ที่พระองค์ประทับสูงยิ่งกว่าศัตรูทั้งหมดรวมกันในข้อที่22นะครับพระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดไว้ลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์คือซึ่งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งผมพระเจ้าปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักรสังเกตพระเยซูเป็นประมุขของคริสตจักรพระองค์เป็นศีรษะของคริสตจักรคริสตจักรเป็นพระกายและพระคัมภีร์บอกสิ่งสารพัดอยู่ใต้พระบาทของพระองค์เราทั้งหลายเนี่ยคือพระกายของพระองค์บางคนอาจจะดูถูกตัวเองฉันเป็นต่างต้อยเอาต่างต้อยที่สุดในร่างกายอยู่ที่ไหนที่พระบาทถูกไหมและที่พระบาทของพระองค์เนี่ยยังสูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครองสัตว์เทพที่เทพเทพอาณาจักรและนามพระองค์ด้วยดังนั้นที่อยู่ของคุณในเวลานี้สูงยิ่งกว่าเทพใดๆทั้งหมดเวลาจะทำสงครามฝ่ายวิญญาณคุณไม่ต้องไปต่อรองอะไรมันมากในการไปอดอาหารคุณเพียงแค่ใช้พระนามของพระเยซูแล้วมองไปข้างล่างและสั่งให้มันไปก็จบแล้วเอเมนและคือที่คุณอยู่ต่อมาจะขึ้นเป็นเอเฟซัสบทที่2แต่อยากให้รู้ว่านี่คือจดหมายไม่ได้แบ่งบทแบ่งข้อบางครั้งเนี่ยเมื่อไม่กี่ร้อยปีคนก็คิดว่าถ้าจะเขียนบทที่หนึ่งแล้วข้อยาวไปจนจบเลยเนี่ยมันยาวเกินไปเขาก็เลยแบ่งบทแบ่งข้อเพื่อให้เปิดหาดูง่ายๆเห็นไหมเมื่อขึ้นบทที่สองไม่ได้ว่าเปลี่ยนเรื่องแล้วยังคงเป็นเรื่องเดียวอยู่ยังพูดถึงการเป็นขึ้นจากความตายและการประทับอยู่เรื่องความพระหัตถ์ของพระเจ้าในสวนสถานนะครับไปดูในเอเฟซัสบทที่สองข้อที่หนึ่งนะครับท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาปนี่เป็นอีกข้อนึงที่พูดถึงการตายร่วมกับพระองค์นะข้อ2ครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลกตามเจ้าแห่งย่านอากาศคือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังเมื่อก่อนเราทั้งปวงเคยประพฤติเป็นพรรคพวกกับคนเหล่านั้นที่ประพฤติตามตัณหาของเนื้อหนังคือกระทําตามความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจตามสันดานเราจึงเป็นคนควรแก่พระอาชญาเหมือนอย่างคนอื่นสังเกตไหมเมื่อพูดถึงเรื่องความตายการฝังไว้และการเป็นขึ้นจากความตายข้อพระคัมภีร์แต่ละข้อจะบอกให้เราพูดถึงความประพฤติในปัจจุบันเท่านั้นเลยเวลาเปาโลจะเตือนใครก็ตาม
ให้เลิกประพฤติชั่วและดำเนินชีวิตใหม่ตัวอย่างที่เปาโลจะยกเสมอคือเรื่องการเป็นผู้จัดการตายดังนั้นถ้าวันนี้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของเราใหม่เราลองมาแล้วทุกวิธีแล้วมันไม่ได้วันนี้อาจจะได้ผลเราต้องระลึกว่าเราตายแล้วฝันแล้วเป็นผู้จัดการตายแล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลงความประพฤติได้สมัยก่อนเจ้าแห่งย่านอากาศโดนใจให้เราทำอะไรเราก็ทำและบางทีบอกมันครอบครองอยู่ในผู้ไม่เชื่อทุกคนรวมถึงเราด้วยแต่วันนี้มันไม่ได้ครอบครองอยู่ในชีวิตเราแล้วมันอยู่ใต้เท้าเราเอเลนแล้วเรายังจะไปฟังมันอยู่ทำไมเราจะปล่อยให้มันใช้เนื้อหนังของเราทำบาปต่อไปทำไมต่อไปในข้อที่4นะครับแต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาเพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวงซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้นถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาปพระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่นี่หมายความว่าไงครับพระองค์ทรงชุบเราให้เป็นขึ้นมาร่วมกับพระคริสต์เองเมื่อพระองค์ทรงชุบแล้วพระองค์มีความคาดหวังกับเราซึ่งท่านหลายรอดก็รอดโดยพระคุณข้อ6และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรค์สถานกับพระเยซูคริสต์ที่นั่งของคุณในเวลานี้อยู่ที่ไหนครับในสวรรค์สถานเติมต่อไปด้วยสูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครองเอเมนเหนือเทพทั้งหมดและเพราะเหตุนี้แล้วเนี่ยเราจะไปฟังมันเราปล่อยให้มันมาครอบครองชีวิตเราต่อไปแล้วเราจะกลับมาที่ข้อพระคัมภีร์หลักของเรานะครับในโคโลสีบทที่3มันเป็นการง่ายนะที่เราหยิบเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วพูดอะไรตามใจชอบก็ได้แต่ถ้าเราจะศึกษาเรื่องอะไรก็ตามเราจะต้องศึกษารอบด้านเอาข้อพระคัมภีร์ข้ออื่นๆที่พูดเรื่องเดียวกันมาดูด้วยแล้ววันนี้เราได้เห็นแล้วว่าทุกอันที่เรายกขึ้นมาพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตใหม่ดังนั้นการร่วมฉลองอีสเตอร์ที่แท้จริงแล้วเป็นการเข้ามาเฉลิมฉลองเพื่อจะดำเนินชีวิตต่อไปนะครับโคโลสีบทที่3ข้อที่1ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่คือประทับข้างขวาของพระเจ้าพูดง่ายๆว่าในวันนี้คุณเป็นขึ้นมากับพระองค์แล้วสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณจดจ่อแล้วก็มองอยู่เสมอก็คือที่ที่คุณอยู่ในพระคริสต์นั่นแหละเบื้องขวาพระหัตถ์งั้นคุณจำเป็นต้องเปิดอ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้วดูซิว่าพระเจ้าตรัสถึงคุณในฐานะผู้ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วอย่างไรบ้างจากนั้นใช้ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้พูดให้กับตัวเองอยู่ตลอดนำไปคิดอยู่เสมอแล้วดำเนินชีวิตดุจดังว่าคุณเป็นอย่างนั้นแล้วเห็นไหมจะไม่มีประโยชน์นะครับถ้าสมมติว่ามารมันเข้ามาดลใจให้คุณคิดจะทำอะไรไม่ดีของคนอื่นหรือเนื้อหนังสั่งให้คุณทำสิ่งที่ไม่ดีจากนั้นคุณก็ทำตามมันแล้วคุณก็กราบพระวจนะแล้วคุณก็มาโบสถ์จะดีกว่านั้นนะถ้าคุณให้พระวจนะของพระเจ้าเข้าไปมีส่วนในชีวิตคุณคิดพูดและทำตามพระวจนะชีวิตคุณจะเข้าไปอีกเส้นทางหนึ่งอะไรก็ตามที่คุณอยากจะได้แล้วมันไม่เข้ามาในชีวิตของคุณสักทีมันจะเริ่มเข้ามาแล้วเพราะอะไรเพราะคุณกำลังแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนอยู่พระเจ้าตรัสว่ายังไงครับจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระองค์อยู่ที่ไหนเนี่ย